สำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือนเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาก็คือปราสาทนครวัดนครธมนะคะเป็นทั้งโบราณสถานศาสนสถานและเทวสถานเต็มไปด้วยความงดงามในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะคุณมณีนาฏอ่อนพันนาผู้สื่อข่าวของไทย PBS ได้ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่นั่นนะคะถึงเหตุผลที่ในชีวิตนี้อย่างน้อยสักครั้งก็ต้องการไปเยือนนครวัดและพบว่าในตลอดกว่า15ปีที่ผ่านมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่ปี2543ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเริ่มหันมานิยมเมืองเสียมราชมากขึ้นทำให้ตัวเมืองเริ่มมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจะเห็นได้จากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีโรงแรมสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่และบริการที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วมากที่สุดรองจากพนมเปญเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งทางประวัติศาสตร์และความเป็นเมืองสมัยใหม่นักท่องเที่ยวหลายคนไม่พลาดที่จะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของความแตกต่างอย่างที่นี่จะเป็นศูนย์กลางตลาดศิลปะที่มีสินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรมและงานศิลปะของคนในพื้นที่จำหน่ายหรือย่านท่องเที่ยวทันสมัยอย่างผับสตรีทถนนคนเดินของเสียมราชโดยบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับถนนข้าวสารในบ้านเราในช่วงเย็นจะมีบริการเป็นร้านอาหารและบาร์ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นอย่างเช่นอะม็อกหรือแกงกะหรี่และอาหารที่หลากหลาย They have a lot more Cambodian food in the morning because in the morning they have start only breakfast คุณยาสเรดีพนักงานร้านอาหารบอกว่าจุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่คือความขลังของศาสนสถานหลายคนอยากมาสัมผัสความเก่าแก่ของวัดนับร้อยแห่งของเสียมราชโดยช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวทั้งจากเอเชียยุโรปอเมริกามาเยือนที่นี่แต่ช่วงนี้จะดูเงียบเหงาเพราะเป็นช่วงโลซีซั่นจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะที่นี่จะมีกิจกรรมและการละเล่นสาดน้ำตามประเพณีท้องถิ่นคล้ายๆกับเมืองไทยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอินโดจีนอย่างไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาโดยจะเดินทางมาปักหลักที่ไทยก่อนที่จะไปประเทศอื่นๆ Fair impressionFor places that I visited. อย่างนักท่องเที่ยวจากอเมริกาใต้คนนี้เธอบอกว่านี่เป็นการท่องเที่ยวครั้งแรกของเธอในแถบอาเซียนเธอรู้สึกประทับใจกับคนที่นี่ได้เห็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเป็นมิตรของคนที่นี่เสียมราชเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ตั้งของนครวัดนครธมและปราสาทสมัยขอมอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรืองเริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่17ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2และใช้เวลาก่อสร้างร่วมกว่า100ปีแต่ในปีพ.ศ.1720เกิดสงครามทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่7ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวงหรือเสียมราชในปัจจุบันจากนั้นพระองค์จึงสร้างเมืองนครธมและปราสาทบายนห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอมบางแห่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้ที่นี่ดูซ่อนความลึกลับอยู่โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมนครวัดและนครธมประมาณ 1,600,000 คนนครวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองพระนครในปีพ.ศ. 2535โดยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาโดยปรากฏในธงชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS